ดูละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมฟรีโหลดได้แล้ววันนี้นะคะที่ App Store แล้วก็ Google Play หรือว่าสามารถดูผ่านเว็บไซต์ wandi.net ก็ได้ค่ะอ่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องที่พวกเราก็ต้องลุ้นแล้วก็ลุ้นกันทั้งหมดชาวไทยทั่วประเทศกันเลยนะคะกับความเคลื่อนไหวของทีมนักตบลูกยางสาวไทยค่ะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าตอนนี้เรายิ่งต้องให้กำลังใจเขาหนักๆเพราะเขากำลังจะเดินทางไปเตรียมสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022นะคะเป็นสนามที่3ซึ่งต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันสัปดาห์สุดท้ายของรอบแรกนะคะเพื่อเอา8ทีมเนี่ยไปแข่งรอบสุดท้ายที่ตุรกีค่ะใช่ครับซึ่งตอนนี้ฮะแน่นอนครับว่าทัพนักวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับเดินทางถึงประเทศบัลแกเรียเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จะทำการแข่งขันครับนัดแรกของสนามที่3ในวันพุธที่29มิถุนายนนี้เจอกับประเทศเกาหลีใต้ซึ่งมีโอกาสได้ลงซ้อมสนามจริงๆครับที่สนามอาร์แมดอารีนาเมืองโซเฟียประเทศบัลแกเรียเป็นที่เรียบร้อยแล้วและแน่นอนครับตอนนี้ทางโค้ชด่วนเองครับเน้นนะฮะกับการซ้อมรับบอลแบบเร็วปรับการเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นเพราะว่าเกาหลีใต้ครับตบบอลไม่แรงแต่เล่นบอลเร็วแบบรวดเร็วครับงานนี้ฮะกัปตันชมพู่พรพันธ์นะครับบอกว่าลงสนามซ้อมเป็นครั้งแรกเพื่อเกิดความคุ้นเคยซึ่งทางทีมเนี่ยก็สามารถปรับสภาพได้เป็นอย่างดีครับพร้อมสู้ศึกกับนักตบชาวเกาหลีใต้อย่างเต็มที่ครับก็ดีค่ะทุกคนก็ปรับสภาพได้เร็วขึ้นนะคะก็ไม่ได้มีอะไรที่มันต้องปรับแก้ไขมากๆเพราะว่าดูจากสถานการณ์แล้วก็สภาพร่างกายของแต่ละคนซึ่งทุกคนก็เหมือนกับกลับมาฟื้นได้เร็วมากๆเลยค่ะสำหรับความรู้สึกวันนี้ก็สนามก็อาจจะต้องปรับเรื่องไฟนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วไฟจะต้องเปิดเยอะกว่านี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นปัญหามากค่ะเพราะว่าวันจริงก็เขาจะปิดด้านนอกแล้วก็สว่างแค่ในสนามก็ดีค่ะทุกคนนี่คุณผู้ชมนี่เป็นความเห็นของกัปตันนั่นเองนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะคนไทยก็พร้อมเชียร์พวกคุณอย่างเต็มที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเชียร์พร้อมๆกันอยู่หน้าจอ GMM 25ได้เลยคุณผู้ชมค่ะเพราะเราจะประเดิมแมตช์แรกในสนามที่3พบกับเกาหลีใต้ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะช่วงเวลา2:45 GMM 25นะคุณผู้ชมค่ะมาอยู่หน้าจอพร้อมกันแล้วใส่แฮชแท็กในการเชียร์ด้วยว่าวันตบแห่งชาติค่ะใช่ครับใน4แมตช์หลังจากนี้ในสนามที่3ถ้าเราชนะได้2นัดนะจะก้าวเข้าสู่8ทีมสุดท้ายไปเจอกันที่ประเทศตุรกีนะครับเพราะนั้นก็เอาใจช่วยนักตบสาวไทยด้วยแล้วกันนะครับ